ไปดูความเห็นหน่อยนะก็มีความเห็นจากทางบ้านนะทางบ้านแต่ละบ้านก็แตกต่างกันไปเช่นบ้านของอินทรสมบัตินะคุณนิพิษนะเขาเขียนใน Facebook นะช่วงความเห็นจากทางบ้านบอกว่างานนี้ผบตรแพ้ครับนี่เขาว่าอย่างนี้นะคุณนิพิษบอกว่านายกมีคำสั่งย้ายผบตรรองผบตรไปช่วยราชการที่สำนักนายกอ้างว่าเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างผบตรกับรองผบตรเรื่องนี้ตีความไปได้3ทาง1หากถือว่าความขัดแย้งระหว่างผบตรและรองผบตรเป็นความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวหมายถึงเอาเรื่องส่วนตัวมาทะเลาะกันจนทำให้การบริหารงานในสตช.เละการแยกคู่ออกมาการแยกทั้งคู่ออกมานั่นน่าจะถูกแล้ว2หากเป็นความขัดแย้งในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เรื่องส่วนตัวความขัดแย้งเช่นนี้ต้องมีคนผิด1คนและคนถูก1คนหากเป็นดังนั้นต้องแยกคนผิดออกมาให้คนถูกทำงานทำหน้าที่ต่อไปการแยกคนถูกออกมาถือเป็นการลงโทษคนถูกที่ไม่ได้ทำความผิดปกติเขาไม่ทำกัน 3. หากเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มกระทำความผิดตามที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันการแยกสองฝ่ายออกมาเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความยุติธรรมก็ถูกแล้วหากต่อไปมีปลัดกระทรวงขัดแย้งกับรองปลัดหรือผู้ว่าขยัดและขัดแย้งกับรองผู้ว่าเพื่อตัดปัญหาผู้มีอำนาจทางการเมืองจะย้ายสองฝ่ายออกจากหน่วยงานหรือนะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าผบตรยังไม่ถูกกล่าวหาด้วยเรื่องอันใดขอย้ำนะผบตรยังไม่ถูกกล่าวหาด้วยเรื่องอันใดเลยขณะที่รองผบตรคดีไปถึงปปช.แล้วจะเป็นประการใดก็ตามงานนี้ผบตรมีตำหนิในชีวิตราชการไปแล้วผมนี่ปกป้องและให้กำลังใจในการทำงานของตำรวจมาตลอดการวิจารณ์หรือให้ความเห็นอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อปกป้ององค์กรนี้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายแล้วก็ปิดท้ายบอกว่างานนี้ผบตรแพ้ครับเป็นการแพ้ในขณะที่ยังไม่ได้ต่อสู้เลยเว้นแต่ผบตรเห็นข้อมูลที่อีกฝ่ายมีอยู่ในมือเป็นข้อมูลที่สาหัสสาหัสสามารถทำร้ายตนได้จึงยอมก้มหน้าเดินออกมาโดยไม่ยอมต่อสู้เลยคุณนิพิษเขียนโทษใครได้ล่ะโทษใครโทษใครได้อ่ะโทษใครอ่ะโทษตัวเองสิใช่ไหมไปทำอะไรให้เขาให้เห็นเนี่ยจนกระทั่งเขาใช้มาเป็นเครื่องต่อรองได้อ่ะถ้าที่เป็นต่อต้องเป็นรองยังไงเออนะต่อเลยต้องเป็นรองนะใช่ไหมเออใช่ปกติต้องเป็นต่อจะเอาเป็นเครื่องต่อรองได้เพิ่งโดนต่อรองจนต่อต้องเป็นรองอ่ะอืมก็เพราะมีอะไรที่ให้เขานำมาเป็นอาวุธทำร้ายตัวเองได้ไงอาวุธลับอาวุธลับอาวุธลับเออยื่นดาบให้เขาเองอ่ะทำไมได้ล่ะหรือวางดาบให้เขาเห็นแล้วก็นี่เลยเขาเลยมาขู่เลยนะไม่ฉะนั้นจำใจต้องสังหารพี่ที่รักให้ตักใสอะไรพวกนั้นเอิงเอยเอิงเอยมีเอิงเอยด้วยนะตอนแรกที่เราเห็นเขาเปิดหน้าสู้เราก็คิดว่าเขาไม่กลัวนะใช่ไหมใช่คือบอกแล้วตำรวจทุกคนที่มาขั้นนี้ได้แล้วมันต้องมีประสบการณ์พิสดารเยอะแยะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถอดเสื้อมามีแต่แผลใช่ต้องมีแผลเนาะรอยดาบรอยมีดรอยดาบรอยเขี้ยวรอยอะไรเต็มหมดเลยอ่ะค่ะน่องนี่ต้องมีรอยโดนงับเยอะส่วนอีกด้านหนึ่งกรณีคดีของ BNK Master คือฝั่งนู้นเขาว่าเขาก็ว่านไปนะแต่ว่าทางด้านฝั่งของกองบังคับการตำรวจนครบาล2บกน2เนี่ยเขาบอกว่าสื่อมวลชนยังไปปักหลักรอว่าบิ๊กโจ๊กเมื่อไหร่จะมารายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกสักทีแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวและไม่มีสัญญาณใดๆโดยเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กก็บอกว่ายังไม่ได้รับอ้างว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกและจะไม่มารายงานตัวเขาก็มีรายงานบอกว่าทางบกน2เองเขาก็ไม่สนใจนะคุณพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้บิ๊กโจ๊กไม่มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกคณะพนักงานสอบสวนจะรอจนครบเวลาราชการก่อนจะไปลงบันทึกประจำวันที่สน.ทุ่ง2ห้องและจะออกหมายเรียกครั้งที่2ภายใน22มีนาคมจะให้พนักงานสอบสวนนำหมายเรียกไปส่งที่บ้านพักในซอยวิภาวดี60และจะส่งหมายเรียกไปที่ทำงานใหม่ด้วยทำเนียบรัฐบาลอย่างนี้เลยนะรวมถึงไม่ใช่มาก่อนหน้านี้ก็ส่งไปแล้วไม่ใช่เหรอก่อนหน้าส่งไปแล้วนี่ส่งไปแล้วเขาอ้างว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่ให้คนที่บ้านรับด้วยแล้วแปลกมากเลยก็คือไม่ได้กลับบ้านแล้วไม่ได้กลับบ้านใช่ใช่เรียกแสดงมีเจตนาหนีหมายเรียกสิเลี่ยงหมายเรียกอ่ะท่านก็อ้างว่าท่านไม่ได้รับที่บ้านรับ
อ้างว่าไม่ได้รับไม่แต่จริงๆถ้าเป็นคนอื่นคือเขาก็จะต้องฝากหรือแปะไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมถูกไหมใช่ใช่คือถ้าแปะไว้ต้องให้บริวารทิ้งไปบอกไม่เกี่ยวนี่ไปรษณีย์ไม่ใครอยู่บ้านเจ้าบ้านไม่อยู่ทำไม่ได้เอาไปถือไว้ทำลายเอกสารราชการไหมไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่า22จะมีการออกหมายเรียกฉบับที่2หรือเปล่าถ้าออกไปแล้วแล้วสมมุติว่าไม่มาอีกเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนสู่การขอหมายจับใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดคดีอย่างเงี้ยมันยังเดินหน้าต่อเนี่ยมันจะยังไงต่อคือคดีอย่างนี้มันเดินหน้าสิคุณจะไปอยู่ในขั้นในอยู่ในแพ็กเกจต่อรองที่เกียรติเสียกันไม่ได้ไปอยู่ในแพ็กเกจเยียวยาไม่ได้นะอย่างนั้นนะใช่ไหมไม่ได้ไม่คนละเรื่องกันเพราะนี่เป็นคดีอาญาเป็นถ้าว่าคุณโจ๊กเขาเชื่อบริสุทธิ์ใช่ไหมก็ต้องไปว่าอธิศาลเอาหลักฐานไปว่าอธิศาลหักล้างกันนี่ศาลนู่นใช่ไหมใช่จะอยู่มาเป่าทิ้งปุ๊บแล้วมันเสื่อมเสียชื่อเสียงของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นที่จริงชื่อเสียงก็ไม่เคยเหลืออยู่แล้วนะก็ต้องพยายามไหนบันไหนจะกอบกู้ชื่อเสียงองค์กรไงก็ต้องปล่อยเขาเดินไปทางนี้ไปสิเพราะตำรวจไม่อยู่เหนือกฎหมายนี่ใช่ใช่นะเอาล่ะไปต่อนะคะเดี๋ยวมีข้อมูลนิดนึงนะเมื่อวานเราก็คุยกันอยู่ว่ามีผบ.ตร.คนไหนที่ถูกเด้งเข้ากลุ่มสำนักนายกก็มีคนไปรวบรวมมาตั้งแต่ปี41จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมดเนี่ย6ท่านด้วยกันนะมีตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอกสรรสฤตานนท์นะก็เคยถูกย้ายไปช่วยราชการที่สำนักนายกยุคทักษิณนี่แหละแล้วไปอยู่จนเกษียณเลยนะเกษียณอายุราชการที่สำนักนายกตรีนะคะคนที่2พลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะอันนี้ก็ถูกตอนคมช.นะคนที่3คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทถูกย้ายไปช่วยราชการสมัยสมัครนะจนพ้นจากตำแหน่งคนที่4พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณผบ.ตร.ถูกย้ายไปช่วยราชการสำนักนายกสมัยสมชายวงศ์สวัสดิ์แต่ว่าก็โชคดีนั้นได้มีคำสั่งให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมในภายหลังคนที่5คือพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วถูกไปปฏิบัติหน้าที่สำนักนายกจากคำสั่งคสช.นะคะแล้วก็มาท่านสุดท้ายก็คือท่านต่อศักดิ์นี่แหละนี่ก็โดนไปแล้วหลายคนนะผบ.ตร.บ้านเราเนี่ยคนที่รอดมาได้เนี่ย5ปีเต็มก็คือคุณแปะจากทิพย์ชัยจินดาอยู่นานด้วย5ปีนี่อยู่นานมากปกติปีก็ต่อแต่กับบุญแล้วเนี่ยอันนี้ขนาดยังไม่ถึงปีด้วยอันนี้ไม่ถึงปีนะยังไม่ครึ่งทางเลยขนาดมาแบบเป็นต่อแล้วนะมาพร้อมกับปฏิหารทางด่วนก็ยังมาเจอออฟโรดเจอสภาพออฟโรดเนี่ยออฟโรดทางขรุขระเจอเส้นทางวิบากเส้นทางวิบากคือมาเส้นทางด่วนแต่ดันเลือกผิดเป็นทางวิบากแทนอะไรอย่างนี้นะใช่สะพานขาดน้ำท่วมน้ำลายท่วมทำให้สะพานขาดทำให้สะพานขาดไปต่อไปได้แวะพักที่สำนักนายกก่อนอะไรอย่างนี้นะเอ้าไปดูอย่างอื่นกันบ้างนะคะก็ทางด้านนายมนตรีนะคะก็เตรียมจะก็อย่างที่บอกอ่ะคือท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่อีกแล้วคนถึงบอกแซวไงว่าชีพจรลงเท้าตลอดเวลาไม่ไปต่างประเทศก็ต่างจังหวัดก็เตรียมจะไปตรวจราชการที่พิษณุโลกแล้วก็นครราชสีมา 23-24 มีนาคมนะโดย23มีนาเนี่ยจะลงพื้นที่บางระกำโมเดลจำได้หรือเปล่าบางระกำโมเดลใครเคยไปสร้างวีรกรรมไว้ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่แว่นดำตอนนี้ยังระกำอยู่เลยยังระกำอยู่เลยนะตอนนี้ชอกช้ำระกำใจอยู่อ๋อเขาจะไปที่นี่ที่บางระกำนะแล้วก็มีไปเข้าเฝ้ารับเสด็จที่พิจิตรนะคะแล้วก็จัดเลยไปที่โคราชต่อไปนอนพักค้างคืนโดยจะไปเป็นประธานในพิธีมอบผ้าสบายและเปลี่ยนผ้าสบายอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีในวันที่24มีนาคมต้องให้พี่โบเขาไปจัดการเรื่องพี่โบถนัดไม่ได้พี่โบเขาอยู่กับอีกคนนึงเขาไม่อยู่กับคนนี้ไปรับงานได้แบบเขาเป็นคนท้องถิ่นรับงานได้คนท้องถิ่นนะมีความชำนาญผมรู้ว่าท่านหันหน้าไปทางไหนเวลาท่านเห็นผมท่านหันหลังให้ผมเนี่ยนะนายกก็คือเดินทางออกนอกกรุงเทพตลอดนอกบางทีก็นอกประเทศบางทีก็นอกกรุงเทพ
แล้ว23 24ไปลงพื้นที่ปุ๊บวันที่25กลับมาก็คือมีสภาสูงใช่ไหมฮะที่จะซักฟอกใช่ไหมคุณพี่เนี่ยเนี่ยคุณดิเลกลิกเจนครองธรรมเนี่ยก็บอกว่าประชุมวุฒิสภาวันจันทร์ที่25มีนาคมจะมีการอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยแถลงข้อเท็จจริงแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการบริหารราชการนะคะและแน่นอนที่สุดจะมีปมทักษิณเกี่ยวข้องด้วยกรณีนายทักษิณซึ่งมีการพูดถึงกันมากมีการตั้งคำถามจากสังคมเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแง่กฎกติกากฎหมายนะการบังคับใช้ก็จะถูกหยิบยกจากสว.ขึ้นมาอภิปรายรัฐบาลประเด็นทักษิณนี่ด้วยนี่แหละนี่แหละก็นี่แหละนะนะถ้าเชื่ออีกคนหนึ่งบอกว่าให้อยู่ในกรมราชทัณฑ์นี่ล่ะห้องก็ทำให้แล้วเนี่ยนะก็ไม่เป็นอย่างนี้นะเออดันไปเชื่อพลเอกในพลเอกนะพลเอกไหนอ่ะพลเอกหาดูนั่นนั่นคือนั่นคือเป็นกับดักที่เจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายนะก็เลยโอ้โหถูกชักนำให้ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วกลายเป็นชนักปักหลังนะโอ้ถ้าหากว่าเข้าไปนั้นเราถ่ายภาพให้เห็นตัดผมให้สั้นเกรียนนะสวมชุดสีน้ำตาลนะแล้วก็ไปอยู่ข้างในราชธานีห้องชั้นห้องพิเศษนะให้เตรียมห้องไว้แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอะไรก็อยู่ในกรมในคุกอ่ะไม่เป็นแบบนี้เนาะแต่อันนี้ทุกวันนี้โอ้มันมีชนักปักหลังอยู่แล้วนี่แสดงให้เห็นร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วถ้าเกิดคดีมาตรา112ต้องติดเรื่องปัญญาอ้างกับป่วยร่างกายไม่พร้อมติดคุกไม่ได้นะเพราะเอ็นก็ต่อแล้วแขนกระดูกก็เชื่อมหมดแล้วนอกจากจะไปหักอีกข้างนึงนี่คอก็มีอันเดียวทำไงได้ล่ะค่ะมันมีคอเปลี่ยนมันมีสองหัวนี่มีหัวเดียวเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมแขนโอเคหักอีกข้างได้ไม่เป็นไรอ่ะหรือจะไปขาหักข้างนึงแล้วแต่อันนี้ล่าสุดพูดถึงเขาก็มาเลยล่าสุดนะคุณพี่ทางด้านของน้องตั้มเขาทำเรื่องบุกไปร้องกรมคุมประพฤติให้ถอนพักโทษทักษิณใช่ไหมล่าสุดที่กระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทมนตรีบุญยะโยธินรองอธิบดีกรมคุมประพฤติก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าหลังจากมีภาพปรากฏว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยรุนแรงอะไรเงี้ยนะท่านก็แจ้งว่าหลักการของกรมคุมประพฤติคือแก้ไขผู้ก้าวพลาดให้โอกาสเป็นคนดีไม่มีการลงโทษหรือตรีตาเพราะท้ายที่สุดผู้ได้รับการพักโทษก็ต้องกลับคืนสู่สังคมยืนยันว่ากรมคุมประพฤติปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการพักโทษพิจารณาเป็นเงื่อนไขของผู้ได้รับการพักโทษในแต่ละกรณีและมีเจ้าหน้าที่ติดตามดูการเคลื่อนไหวของผู้พักโทษกรณีนายทักษิณถูกมองว่าการเดินทางไปเชียงใหม่เป็นการไปเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นได้พิจารณาแล้วไม่ผิดเงื่อนไขการพักโทษเพราะไม่ใช่ผู้พักโทษจากคดีความมั่นคงว่างี้พูดงี้ได้ด้วยนะแล้วก็บอกต่อบอกว่ารองอธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวอีกว่าความเจ็บป่วยกับกรมคุมประพฤติไม่เกี่ยวกันเมื่อผ่านคณะกรรมการพักโทษมาแล้วคุมประพฤติต้องส่งเสริมให้ผู้พักโทษหายจากอาการเจ็บป่วยสร้างกำลังใจที่เข้มแข็งปัจจุบันมีผู้พักโทษในการดูแลของกรมคุมประพฤติเนี่ย7,167 คนนะเป็นคดียาเสพติด 6,000 กว่าคนคดีอื่น475สำหรับนายทักษิณที่มีเงื่อนไขต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่พนักงานคุมประพฤติทุกเดือนมีนาคมได้รายงานตัวแล้วทุกอย่างปกติไม่มีแนวโน้มกระทำความผิดเงื่อนไขโดยครั้งต่อไปจะรายงานเดือนเมษายนและยังไม่มีการยื่นขอเดินทางไปพำนักที่ไหนอีกหากเป็นพื้นที่กรุงเทพสามารถไปได้เลยไม่ต้องขอ ดูสิพิเศษใส่ไข่ไหมอันนี้เขาถึงบอกว่าควรจะมีใครควบคุมกรมประพฤติเนี่ยอีกทีนะกรมประพฤติทีหนึ่งใช่ไหมควรจะมีคนคุมกรมคุมประพฤติอีกทีหนึ่งหรือกำลังผมกำลังคิดว่าเจ้าที่ผ่านมาเนี่ยนะมันควรจะมีคนเขียนตำราวิชามารเนี่ยขึ้นมาว่าวิชามารฉบับประเทศไทยเนี่ยควรจะมีนะเพราะว่ามันโอ้โหมันยิ่งกว่าอะไรอ่ะน้องว่าระดับนี้พิชัยสงครามไม่ต้องเขียนแล้วมันน่าจะฝังอยู่ในสายเลือดแล้วดูวิธีตอบสิไม่ใช่คุณจะต้องมีคนรวบรวมไงวิชามารประเทศไทยเนี่ยวิชามารประเทศไทยจากสายทุกสาขาอาชีพมาใช่ไหมรวมไว้แล้วเนี่ย
โอ้โหมันเท่ากับว่าหนึ่งคุณมีซุนวูมีแมคเคียเวลลี่มีอะไรหวงเฟยจื่อมีทั้งหมดเลยนะอยู่นะอยู่นี่หมดเลยเออพิชามานนะผมว่าของจื้อที่ร้องไห้หมดนะบอกโอ้ยเราเกิดก่อนเกินไปเราเกิดก่อนถ้าป่านนี้นะถ้าเรามีวิชามาเหล่านี้เรามีรวบรวมแผ่นดินจีนเยอะแล้วเนี่ยคือดูสิขนาดเราบอกว่าเห็นไหมไม่เห็นป่วยเลยปล่อยพักโทษออกมาได้ยังไงเนี่ยกรมคุมประพฤติไปดูหน่อยสิกรมคุมประพฤติก็บอกว่าเรื่องพิจารณาป่วยไม่ป่วยไม่ใช่หน้าที่เราไม่ได้เป็นคนพิจารณาคณะกรรมการพักเกณฑ์พักโทษเนี่ยเขาเป็นคนพิจารณานะแต่เราเนี่ยมีหน้าที่ถ้าเกิดป่วยออกมาเราต้องทำให้หายหายก็ดีแล้วไงอะไรประมาณนี้นะคุณพี่ตอบมาได้หน้าตาซื่อๆนะตอบมาได้ซื่อๆนะใช่ไหมเขาเป็นเขาเรียกองค์กรที่ประดุงด้วยอะไรด้วยอะไรด้วยธรรมะนะด้วยวิชาเรียนวิชาโปรดสัตว์มาโดยตรงเลยนะนั่นสิคือฟังแล้วผู้ตกทุกข์โดยยากตกทุกข์ในพ้นจากห่วงกรรมคือพูดซะสงสารสงสารคอปทเลยอ่ะมีจิตใจมุสตาการุณในคนที่ทำตำแหน่งนี้ต้องมีจิตเมตตามุสตาการุณเต็มที่เลยนะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเด็ดขาดถ้าหากว่าท่านไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้มารายงานตัวได้เพราะไข่อักเสบข้าพเจ้าจะไปอุ้มไข่ท่านให้เรียบร้อยจะไปรักษาไข่ให้หายกระสู่ปกติเนี่ยนะก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานต่อไปเรื่องต้นนะคือตอบซะแบบว่าคนที่ไปร้องนี่คือไม่รู้จะเถียงด้วยคำไหนเลยนะโอ้ได้จิตมุทิตาการุณขนาดนี้นะ คุณคิดดูได้ว่าโอ้มันผู้ที่อะไรนะยิ่งกว่าพระอะไรมาโปรดสัตว์อีกอะนะเมตตาต่อสรรพสิ่งในโลกสัตว์โลกทั้งหลายแล้วมันสุดยอดนะรายงานตัวเนี่ยสู้ไม่ได้พูดคือเขาก็ไม่บอกเราว่าการรายงานตัวเนี่ยไปเดลิเวอรี่ไปรับถึงบ้านเลยหรือเปล่านะเขาก็ไม่บอกเรานะว่ารอบนี้ไปรับถึงบ้านเลยไหมหรือว่ายังไงหรือว่าไม่คราวที่แล้วครั้งแรกไปที่บ้านไปที่บ้านครั้งที่สองนี่มาปิดม่านปิดม่านเมื่อกี้มีกี่วันก่อนนี่ปิดม่านมิดชิดเลยไงห้ามคนอื่นรู้เห็นห้ามมดแอบไปฝังดูแมลงวันบินเข้าไม่ได้ค่ะจิ้งจกทุกแกไล่ออกให้หมดนะเครื่องแต่ฟังเสียงการสนทนากล้องซ่อนรับทั้งหลายเลยห้ามพกเข้าไปค่ะนะก็คือเพราะไม่ตกลงว่ามูฮัมหมัดต้องไปหาภูเขาทุกรอบเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าภูเขามาหามูฮัมหมัดภูเขามาหามูฮัมหมัดสุดยอดและทุกรอบถ้าจะให้ถ้าจะให้เพื่อความสะดวกจริงแล้วเนี่ยนะภูเขาไปหามูฮัมหมัดก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันแสดงเห็นถึงว่าอายุราชการทั้งต้องอยู่ต่อไปเพื่อความก้าวหน้า แล้วก็คือต้องระวังว่าผมต้องเตรียมพร้อมที่เป็นรัฐมนตรีไหมเนี่ย อะไรกลมกลืนด้วยนะยายผมตั้งตัวไม่ทันอย่าให้เป็นรัฐมนตรีเลยตั้งตัวไม่ทันก็แล้วกันโดยประมาณอะไรอย่างนี้นะเออแต่เท่าที่รู้จะต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทอาจจะเป็นรัฐมนตรีโดยไม่รู้สึกตัวโดยที่ไม่เนี่ยไม่เตรียมพร้อมเนี่ยชุดขาวตัดไม่ทันแล้วยุ่งนะชุดขาวใหม่ตัดไม่ทันแล้วยุ่งก็น่ะถ่ายรูปกระทันหันนึงเครื่องนี่ร้านซักแห้งเพิ่งไปส่งเมื่อเช้านี่อย่างเงี้ยซักแห้งไม่ทันต้องตัดชุดใหม่หรือถ้าเกิดเดินทางในกรุงเทพไม่ต้องมาขอนะไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยได้เหรอไม่รู้สินะได้เหรอตกลงมันเป็นนักโทษตัดโทษใช่ไหมมาเล่นสงกรานต์ที่นี่ไอ้นี่เลยกับต้องโก้เนี่ยมาเลยเนี่ยเข้าสารมาเลยเออใช่ใช่นี่เขตพระนครเออนี่แน่จริงมาเลยนะเออใช่ไหมออกมาเล่นสงกรานต์เลยนะเอาให้มันรู้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะใช่นักโทษพักโทษโอ้ยถือว่าแต่วันที่ต้องมีการทำโพลนะใช่ไหมประชาชนอยากรดน้ำกับใครมากที่สุดเนี่ยเออโพลปัญญาอ่อนนี่จะมีทุกปีอ่ะนะระดับหนึ่งคืออ่ะระดับหนึ่งคือปีนี้เดายากอ้าวไม่ต้องเดาคุณจะรดน้ำเนี่ยเขาก็ต้องปั่นกระแสเขาอยู่แล้วสิเอออยากมาไอ้บอกว่าอยากรดน้ำจริงแต่ว่ายกขันไม่สูงไม่ถึงเนี่ยนะเออยกขันสูงไม่ถึงของหลายท่านเนี่ยนะ
น้องว่าชั้นสูงน้องว่าโพชั้นสูงแค่รักแร้ท่านเองน้องว่าโพรอบนี้ไม่ใช่นายกหรอกต้องเป็นท่านนายกแน่นอนอยากลดน้ำอยากลดน้ำกับท่านนายกมันต้องมีการปั่นได้ปั่นได้นะปั่นได้ปั่นปั่นแข่งกันไปแน่นอนแน่นอนอ้าวพูดถึงนายกละเอาอีกสักนายกหนึ่งก็แล้วกันก็วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเขาบอกว่าใน Twitter นะคะหรือว่า X เนี่ยก็มีแท็กที่ชื่อว่าลุงตู่เนี่ยขึ้นติดอันดับเลยนะคุณพี่เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ70ปีก็มีคนแวะเวียนไปอวยพรวันเกิดลุงตู่เพียบเลยนะนี่คุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาตินะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะเข้าอวยพรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีมีภาพด้วยนี่ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดบ้านพักส่วนตัวที่ไหนบ้านพักส่วนตัวที่ไหนน้องจะรู้ไหมเขาบอกบ้านพักส่วนตัวเขาไม่ได้บอกที่ไหนคุณพี่เอ้าบ้านพักส่วนตัวมันผู้สื่อข่าวต้องรายงานพักส่วนตัวที่ไหนต้องบอกเว้ยต้องบอกด้วยใช่ไหมว่าบ้านพักส่วนตัวยังอยู่ในกรมทหารหรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่นะอย่างนี้เหรอเออข่าวไม่สมบูรณ์นี้มารายงานได้ไงบ้านพักส่วนตัวในวันเกิดครบรอบ70ปีนี่คือหลังไหนก็บอกมาแค่หลังไหนก็บอกมาจะได้ว่ามีกี่หลังจะได้คุณธนกรก็โพสต์ Facebook บอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุงตู่ที่ผมรักและเคารพผมมักจะเรียกติดปากว่าท่านนายกทำไมต้องเขียนคำคุณศัพท์คำกริยาอะไรเต็มไปหมดเลยคำคุณศัพท์คำกริยาซึ่งที่ซึ่งอะไรพวกนี้นะมาครบนะผมก็แหมเขาต้องการพัฒนาโวหารไงคุณพี่เขาก็บอกว่าผมได้รับโอกาสสนับสนุนจากท่านแล้วก็ร่วมทำงานกับท่านมาโดยตลอดแล้วเขาก็มีการโพสต์คำอวยพรเดี๋ยวลองไปฟังที่ลุงตู่พูดก็ให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตการใช้ชีวิตมีความสุขมีฐานะการมีความมีอยู่ที่ดีขึ้นแล้วกันมีความเจริญเติบโตครอบครัวที่เข้มแข็งนะแล้วก็ ช่วยกันดูแลประเทศชาติบ้านเมืองกันต่อไปนะให้เข้มแข็งไว้ด้วยกันนะให้ทุกคนรักสามัคคีความรักเนี่ยให้กันไปเถอะนะมันเป็นผลดีทั้งดิ้นรักกันนะครับไม่ใช่เกลียดกันต้องรักกันถึงจะไม่อะไรก็แต่ก็ต้องไม่เกลียดกันไม่งั้นมันไปไม่ได้ประเทศชาติไปไม่ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไงครับเวลาโมโหหน่อยใช่พอหายโมโหแล้วก็เลิกครับแค่นั้นใช่ไหมครับผมฝากไว้ด้วยประเทศชาติของพวกเราทุกคนนี่หายไปนานมากนะเพราะว่าพอไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้ออกสื่อเลยนะมีออกบ้างเล็กน้อยช่วยกันดูแลบ้านมาให้ดีถ้าดูแลไม่ดีผมมากลับมาเป็นดูแลให้อีกรอบนะน่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวมากเลยนะขู่เลยนะพอคนเห็นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ไปแล้วไงสัญลักษณ์ของการยึดอำนาจในเวลานั้นตอนสมัยยิ่งลักษณ์อ่ะใช่ไหมล่ะเวลาเพื่อไทยเห็นก็ทันแมกซีนขึ้นเลยนะเพื่อไทยเห็นเพื่อไทยก็สยองขวัญเสียวสันหลังนิดๆถูกไหมล่ะเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ร่วมกันมานี่อ๋อนี่มีคุณวราวุธไปด้วยนี่คุณพี่เห็นไหมนี่ลูกท็อปแต่ว่าคำพูดคำชมของคุณอะไรนะบ่าวบ่าวสองอ่ะนี่มาบอกช่างถึงแม้จะห่างเหินไม่ได้พบปะกันนานเนี่ยคารมยังพัฒนาโวหารยังไม่ยังสามหน้าบรรทัดสามหน้ากระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะคิดทั้งคืนหรือเปล่าเนี่ยเวลาไปนอนแล้วคิดทั้งคืนแม้ว่าผมจุดตะเกียงน้ำมันหมดไปหลายเนี่ยน้ำมันก๊าซหมดไปหลายกระป๋องจุดเขียนเหรอจุดเขียนเหรออย่างนี้เหรอใช่แม้ว่าท่านจะไม่ได้ยุ่งการเมืองแล้วแต่ด้วยความเคารพรักผมเองได้เข้าไปกราบท่านในวันเกิดวันนี้ท่านได้ฝากความรักความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนทุกคนผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็นหลักในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปครับนี่แล้วก็มีคุณพีรพันธ์ท่านนกรไม่อวยพรให้ท่านมีความสุขอ่ะอ๋อเขามีความสุขด้วยตัวเขาเองสิทำไมก็ต้องมีความสุขด้วยตัวเองสิไม่เกี่ยวธนากรนี่เขาก็พรเป็นความวันเกิดไงมีความสุขอยู่แล้วธนากรจะไม่เพิ่มความสุขเขาได้ไงอ่ะเดี๋ยวความสุขก็ล้นหรอก
เดี๋ยวก็ล้นเดี๋ยวก็ล้นเหรอเออดีอ่ะอะไรเนี่ยก็แต่ว่าแข้งเปียกไปแล้วมั้งน่ะไม่แต่ก็สีหน้าสีตาก็คือแช่มชื่นนะเพราะว่ามันไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันถูกไหมล่ะเสียงใครอะไรใครปวดหัวเราปวดหัวหรือใครปวดหัวไม่หมายถึงว่าอย่างลุงตู่อย่างเงี้ยไม่ต้องมาเจอเผชิญหน้าผบ.ตร.ตีกันอย่างเงี้ยเห็นไหมถูกไหมล่ะยุคเขาก็ไม่มีนะใช่ไหมล่ะไม่มีเออใช่ใช่เจอแต่เรื่องปวดหัวนะจะบอกให้เศรษฐาเนี่ยใช่เออก็คือไม่ของแท้เนี่ยใช่ไหมของแท้ก็ต้องไม่ของแท้ต้องมีการลองดูด้วยว่าข้างในมันทองแท้ทองปลอมนะนี่เขามาไปทองแท่งเลยเนี่ยทองแท่งทองแท่งเลยล่ะมีตีนตะขับด้วยตีนตะขับตีนตะขับด้วยเออตีนตะขับด้วยนะไม่เดินธรรมดานั้นเดินมาแบบตีนตะขับอ่ะเออมาเออใช่ใช่ใช่นะสี่ปี49ใช่ไหมตอนนั้นนะเอ้ยปีอะไรนะห้าเจ็ดนะขออภัย22พฤษภาคม57ความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะมีลุงป้อมมีการปรับฮวงจุ้ยที่พักที่บ้านป่าลอยต่อนะแล้วก็ปรับฮวงจุ้ยที่พักด้วยยังอยู่บ้านป่าลอยต่อเหรอยังอยู่แกยังอยู่สิคุณพี่แต่วันนี้แกมาที่พักด้วยแล้วแกก็มีการทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระพรหมประดิษฐานที่ด้านหลังตึกนะคะด้านหน้าตึกที่ทำการพักติดถนนรัชดาภิเษกเนี่ยก็มีการจัดฮวงจุ้ยใหม่บอกว่าเป็นยุค9สว่างสวยเออเราก็ไม่เข้าใจศัพท์ของเขานะเขาก็มีการปรับฮวงจุ้ยยุค9หมายถึงว่าธาตุไฟเออมีอัตลักษณ์ของธาตุไฟคือความสว่างสวยความร้อนความรู้ความฉลาดความกระจ่างอะไรเงี้ยนะบอกว่าเป็นการปรับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยปรับมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าคนไปตั้งข้อสังเกตไม่ได้ดูเลยว่าความใหญ่โตอลังการของพิธียังไงอะไรยังไงคนตั้งข้อสังเกตข้อเดียวคุณธรรมนัสไม่มาร่วมไม่มาต่างคนต่างอยู่โอ้งี้คุณสันติอยู่ไหมอ่ะเออเห็นยังข้างหลังไงคุณพี่มาไหมข้างหลังนั่งไงมาไอ้ลูกป้อมมาลูกป้อมนี่นะไหวไหมเนี่ยอยู่เขาอยู่ในวัยสายมูเขาด้วยมีในสายมูเขาด้วยอีกเขาปรับพวงจุ้ยสำเนียบก็จะปรับพวงจุ้ยที่นี่ป่าอะไรต่อได้อะยังมีความหวังไงปรับพวงจุ้ยสำเนียบกูปรับที่เนี่ยก็ได้วะเนี่ยอย่างนี้แหละน้อยส่วนตัวอย่างนี้แหละชอบมีเป็นคนไปสร้างความหวังไว้แน่เลยเอออยากจะกลับมาพังงาดอีกเปล่าฮะพังงาดไม่ได้ก็ย่องก็แย่งก็พอแล้วอย่าพังงาดไปเออลุงป้อมบวงสรวงพระพรหมปรับพวงจุ้ยพักไร้เงาธรรมนัสนะคะส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรเขาจะยุ่งไหมเขายุ่งกับเรื่องมาวางแผนสร้างสนามบินพะเยาเนี่ยไปเนี่ยอ๋อธรรมนัสเหรอคุณธรรมนัสเหรอเออใช่มูจำจัดการพะเยาอยู่มั้งเพิ่งครม.สัญจรเพิ่งจบไปใช่ไหมอ๋อหรือว่าเตรียมท่านนายกสัญจรเคลื่อนย้ายเหรอท่านนายกสัญจรรอบต่อไปเปล่าท่านนายกอ่ะท่านนายกอ่ะใช่อาจจะเตรียมทริปอยู่นะว่าจะไปปลุกระดมที่ไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะท่านนายกสัญจรใช่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 เตรียมเคลื่อนย้ายอ่ะขยายเคลื่อนย้ายเข้าสู่แหล่งทำกินใหม่อ่ะนะตรงนี้มันนะแล้วมันต้นไม้มันโกรธมาแล้วอ่ะมันป่าป่าโกรธมาแวะขี้เยี่ยวใส่แค่นั้นพอแล้วมันไม่มีร่มไม้ใบบังแล้วฮะหมายถึงป่าใช่ไหมป่าป่าลอยต่อนี่โกรธมาแล้วเหรอใช่กลายเป็นป่าเป็นป่านี่แหละป่าเนี่ยป่าป่าหัวล้นป่าไม่ใช่นี่ป่าไม่สมบูรณ์แล้วนะป่าสิ้นสภาพค่ะเอาละโอ้ตอนนี้จะหมดเวลาละได้เวลาละต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่ถอดหัวโขนว่าผบ.อยู่แค่ตำแหน่งผบ.ตร.แต่ว่าหัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่ก็เราก็ถอดออกวันนี้พี่มานั่งที่นี่พี่ก็ใส่หัวโขนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นะครับถึงเวลาลงละครของเราเลิกพี่เราก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวเก็บปิดไฟหอบเสื่อกลับบ้านเราก็เท่านั้น